อย่าไปจับก็หลายรูปสลับกันไปนะแต่ต่อจากนี้ไปให้หยุดถ้าครูบาอาจารย์ท่านบรรยายหรือเทศอยู่ก็อย่าไปยุ่งถุงพลาสติกได้ยินมาถึงนี่นานด้วยกันไปแต่ต่อไปให้หยุดฟังให้จบพอโมทนาจบแล้วเดี๋ยวเราค่อยแกะถุงก็ไม่สายเกินไปนะก็อยู่ในช่วงที่ฉันอยู่นี่ให้คำหนึ่งถึงคำว่าอะไรที่มันขาดและสิ่งไหนที่เกินตอนนี้โยมปรับปรุงตัวเองได้ไหมเริ่มจากการกินก่อนถ้ากินมากเกินนั่นคือสะสมโรคถ้าขาดแคลนอาหารก็จะเกิดโรคเห็นไหมสองด้านนะเอาละท่านมาใช้ชีวิตกันต่อนั่นคือการบริโภคเราจะใช้ยังไงชีวิตที่ลงตัวในตัวของตนเองหรือรู้จักคำว่าเพียงพอต่อความต้องการในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่หาและในสิ่งที่เป็นหลักสูตรไม่ได้ตายตัวคำนี้คำว่าพอเพียงถ้ามาบอกคำว่าพอเพียงว่าใช้ให้สมกับฐานะถ้าคุณร่ำรวยคุณก็จงใช้ตามฐานะถ้าคุณยังยากจนอยู่คุณก็ต้องเก็บออมแล้วก็ใช้ประหยัดตามฐานะความเดือดร้อนจะไม่เกิดตามมาแต่ถ้าไม่รู้จักเพียงพอและไม่รู้จักคำว่าพอเพียงและไม่รู้จักคำว่าประมาณตนนี่คือปัญหาที่มีอยู่ทุกวันนี้ตมาไม่ได้หมายความว่าคนมีกินแล้วจะไม่ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์จะกล่าวอะไรกับคนที่ไม่มีกินหรือหาเช้ากินเย็นกินค่ำแต่ทั้งหมดต้องกลับมามองตัวเองว่าเราได้ประมาณตนแค่ไหนนี่ไงได้ประมาณตนเพียงใดก็ดูให้สมกับฐานะที่ตนมีใช้ให้สมกับฐานะที่ตนมีที่ตนได้จะไม่เดือดร้อนแต่ไม่เดือดร้อนแต่ถามว่าลำบากไหมก็เป็นไปตามเหตุนะใช้คำว่าเป็นไปตามเหตุถ้ารู้จักสิ่งที่คำว่าประมาณตนนะอาตมาได้กำหนดแล้วว่าทุกวันนี้ความอยากทำลายคนมากกว่าความหิวมีพูดถึงภาพรวมในโลกใบนี้ฉะนั้นเวลาฉันอาหารเสร็จเวลานั่งกำหนดเมื่อกายอิ่มเพียงพอแล้วกับความต้องการของการบริโภคถ้าขืนบริโภคอีกนั่นเท่ากับกำลังเติมเนื้อเติมน้ำตาลเติมค่าที่เกินทั้งหมดเติมไขมันเติมทั้งหมดสัดส่วนไม่ลงตัวจึงเรียกว่าเกิน
เห็นไหมก็ต้องหยุดตามใจปากก็จะลำบากท้องตามใจน้องก็จะลำบากพี่ทั้งหมดตามใจไม่ได้เหตุผลคือคำนี้ต้องรู้คำว่าประมาณตนทีนี้โยมจะประมาณตัวเองได้แค่ไหนอยู่ที่การทำตัวของตัวเราจึงมีคำว่าความมีวินัยการฝึกฝนการอบรมและการพัฒนาสุดท้ายจะใช้คำว่าการพัฒนาก็ต้องเริ่มจากการพัฒนากายเราด้วยใจเราด้วยสติปัญญามันสมองพฤติกรรมแล้วก็นิสัยจนถึงคำว่าสันดานที่นอนเนื่องอยู่ภายในที่บอกการปฏิบัติธรรมค่อยๆเจาะลึกลงไปที่พุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้กำหนดรู้จิตภายในจิตภายในเราเป็นยังไงกายในกายรู้ไหมกายเราเป็นยังไงในกายเราอยู่ยังไงระบบหมุนเวียนยังไงติดขัดยังไงและสภาพธรรมที่มีอยู่ในโลกใบนี้เรารู้ชัดเจนไหมว่าไหนคือธรรมไหนไม่ใช่ไหนกุศลไหนอกุศลและไหนคำว่าเวทนาในเวทนาเป็นคำทับนะกายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมเวทนาในเวทนานั่นหมายถึงว่ามีนัยยะที่ซ่อนให้เราได้กำหนดรู้ภาวะที่เกิดขึ้นทั้งสองสุขกายทุกกายก็ได้หรือใช้ว่าสบายกายหรือทุกกายไม่สบายกายหรือสบายกายทุกข์ใจหรือสุขใจดูและสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับธรรมในธรรมเห็นเกิดถ้าไม่เห็นดับแสดงว่าเห็นไม่ชัดตาบอดสีเห็นสุขไม่รู้ทุกข์ขาดปัญญาถ้ารู้เวทนาไม่เข้าใจในเวทนาก็จะหลงอยู่ในคำว่าเวทนาเขาเรียกติดอาการหลงอารมณ์อย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่มาบอกเวลาปฏิบัติจริงหนึ่งไม่ติดอาการสองไม่หลงอารมณ์สามไม่อยู่กับความรู้สึกนั่นเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งดับเย็นร้อนสุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นความเกิดขึ้นดับยังไงรู้ทันแค่ไหนตั้งอยู่อย่างไรเกิดตั้งดับสุดจังหัดเยื้อหยุดที่จะฉุดเอาไว้
เหมือนหนึ่งก้าวที่เดินเข้าสู่กองไฟอีกหนึ่งก้าวนั้นไซนั่งอยู่ในตัวเราแน่นอนวันหนึ่งเราต้องก้าวไปถึงจุดนั้นแต่วันนี้ก้าวนี้ยังอยู่กับเรายังไม่มีใครยกใครหามใครแบกไปขึ้นเมนหรือหลงหลุมฉะนั้นในความเกิดไม่ใช่มาหลงอยู่กับความเป็นและไม่ใช่มาติดอยู่กับภพชาติที่จะต้องตายจึงใช่ว่าหลงติดอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายแสดงว่าไม่ประมาณตนได้ก็อยากได้มีแล้วก็อยากมีอิ่มแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอิ่มจะกินอีกยังไม่พอนี่เกิดจากคำว่าอยากความอยากคือความผิดพลาดแต่ความหิวคือสิ่งที่ดำรงชีวิตฉันกำหนดให้ดีว่าเรากำลังอยากอะไรหรือกำลังหิวในอัตภาพของกายาหรือจิตตาที่มีแต่ปรุงเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อความอยากลองกำหนดให้ดีเดี๋ยวพาไปดูสัตว์ที่อยู่ในป่าถ้าใครได้เคยดูสารคดีในโลกกว้างไม่ว่าจะเป็นราชสีห์หรือพยัคฆ์ร้ายหรือสัตว์น้อยใหญ่เขาจะออกอาหารล่าเมื่อต่อหิวเขาจะหยุดล่าเมื่อต่ออิ่มพออิ่มแล้วเขาก็จะหยุดต่อให้สัตว์เดินผ่านเขาก็จะนิ่งเฉยดูและเมื่อเขาหิวเขาถึงจะล่าอีกเป็นมื้อต่อไปแต่เมื่ออิ่มเขาจะหยุดหิวเขาก็จะล่าต่ออีกนั่นเขาเรียกว่าเป็นการดำรงชีวิตแต่มนุษย์เราไม่ใช่อิ่มแค่ไหนดูเหมือนความอยากมากขึ้นเท่านั้นและนับวันเพิ่มความอยากไปเรื่อยสุดท้ายอายุไม่พอเพียงต่อความต้องการและความอยากฟังแล้วเศร้าใจครับอายุไม่เพียงพอต่อความอยากลองกำหนดดูว่าจะอยู่อีกนานเพียงไหนอายุที่ใช้อยู่อายุเท่าไหร่หรือยิ่งรวยปากยิ่งกว้างขึ้นก็ไม่ใช่ยิ่งรวยกระเพาะก็โตตามก็ไม่ใช่ก็ยังเท่าเดิมนั่นแหละแต่ไม่ประมาทแล้วไม่ประมาทแล้วจริงไม่เข้าใจก็มัชชิมาแล้วไม่เข้าใจหนทางมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่ของเราเรียกว่าสุดโต่งมีทิฏฐิที่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้มาบวกลบคูณหารมองด้านเดียวก็ถูกด้านเดียวไม่ได้ผิดแต่นั่นคือด้านเดียว
แล้วใครว่าชีวิตมันด้านเดียวล่ะนี่แหละคือความผิดเพราะความจริงไม่ใช่ด้านเดียวมืดสว่างทุกอย่างเขาจัดคู่ให้แล้วเหนื่อยให้พักเขาบอกฟุ้งซ่านให้ทำสมาธิพอหลงให้ทำวิปัสสนาอันนี้ไม่พักไม่ทำสมาธิไม่วิปัสสนาเลยมีแต่วิปัสสนึกอย่างเดียวแล้วสุดท้ายสิ่งนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยมีแต่เพิ่มความเหนื่อยมากเพราะค่าตอบแทนเกินที่จะใช้แล้วจากนั้นคือบทลงโทษของผู้มีจักกินโยมอย่านึกว่านั่นคือสวรรค์ของเขาเปล่านั่นคือนรกชัดๆเลยนะเพราะเขาอยู่ด้วยความไม่เคยปกติเพราะชีวิตเขาคืออยู่ด้วยคำว่าความวิกฤตเขาวิกฤตในชีวิตเขาอ่ะเขาต้องคิดและสุดท้ายสิ่งที่มีก็ต้องหวงแหนสิ่งที่ต้องรักษาคือสิ่งที่ตัวเองหาได้มานึกแล้วว่าปกติขนาดหลายคนไม่ได้รวยมากมายแค่มีบ้านหลังเดียวไปไหนสักวันสองวันก็รีบกลับกลัวหน้าต่างจะหายประตูจะหายใช่ไหมนี่หลักง่ายๆแล้วถ้ามีเยอะขึ้นบอกว่าใจนั้นไม่ผูกไม่มัดไม่ถูกรัดไว้กับสิ่งนั้นถ้าเขาปล่อยวางได้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องหาขนาดนั้นหรอกอันนี้ชัดนะคำถ้าเขาปล่อยวางได้ทรัพย์สินขนาดนั้นเขาโกไม่ต้องหาถึงขนาดนี้ก็เพราะเขาปล่อยวางไม่ได้นั่นแหละเขาจึงแสวงหาที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดจนกว่าหมดลมหายใจบอกตัวนี่คือเส้นชัยชีวิตใหม่ใครก็ถึงจุดนี้ทั้งนั้นแล้วจะบอกเส้นชัยคงไม่ใช่แล้วคืออะไรความไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรมที่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มาหลงโลกใบนี้ด้วยคำว่าความอยากนำพาจิตนี้ไปสู่ความไม่สิ้นสุดแห่งความเกิดนี่ไงถ้าเกินธรรมะบอกเกินให้ตัดขาดให้เติมธรรมะไม่ใช่เป็นคนที่พูดขาดเดียวก็บอกเกินให้ตัดขาดให้เติมถ้าขาดต้องเติมแต่ถ้าเกินต้องตัดทุกระบบมีคำว่าตัดทั้งนั้นตัดนี่ไม่ได้พูดเล่นทุกระบบมีคำว่าการควบคุมไม่ใช่ไม่มีการควบคุมไม่ได้ความเร็วก็ต้องควบคุมทุกอย่างกินยาก็ต้องควบคุมปริมาณยานี่ขนาดยาดีนะอาหารต้องควบคุมในปริมาณการบริโภคแม้อุปโภคที่จะมาใช้ทุกอย่าง
ประมาณตอนนี้โยมประมาณหรือยังอาตมาก็ต้องประมาณแล้วล่ะตักอาหารก็ดูตักเกินเหลือก็ไม่รู้เอาไปไหนตักพอประมาณก็พอแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดสรุปอย่างนี้ว่าเกินให้ตัดขาดให้เติมนะเอาไปพิจารณาแล้วอยู่จะลงตัวชีวิตไม่ต้องไปอ้างเหตุผลที่เกินจากชีวิตที่เราต้องการไม่อย่างนั้นโลกจะพาเราไปไหนยังไม่รู้เลยนี่ไงคนที่เพลินอยู่กับวัตถุสิ่งของมากๆส่วนใหญ่ทิ้งคุณธรรมเสียดายจ้ะใช้ว่าส่วนใหญ่ทิ้งคุณธรรมแล้วอะไรคือมนุษย์กันนะนี่อาจจะมาถามอยู่ว่าอะไรคือมนุษย์พออ้าปากคุณก็บอกชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองเหรอนี่มนุษย์อุปโลกหรือเปล่ามนุษย์สมมุติขึ้นมาหรือเปล่าและของจริงไงอยู่ไหนอะมนุษย์ทานศีลภาวนาไม่เลยใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ไหมเอาวัตถุเป็นความสำเร็จแล้วยังกล้าพูดว่าเป็นมนุษย์อีกอายฟ้าดินบ้างคุณธรรมต่างหากนั่นคือมนุษย์ก็แบ่งภูมิกันแล้วมนุษย์ผู้มีใจสูงมาจากไหนก็มาจากคุณธรรมนั่นแหละไม่ใช่วัตถุทิ้งท้ายว่าอย่าเยอะเจริญพรนะแค่นี้แหละอย่าเยอะให้รู้จักประมาณกันนะเอาละจากนี้จะโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันที่พฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น2ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้มีเจ้าภาพรองประธานกฐินทอดวันที่4ตุลาปี2563ก็คือปีนี้ในเดือนตุลาวันที่4รองประธาน 100,000 บาทจองเพิ่มอีก2เจ้าภาพจากโยมแม่วนเขียวประชุมพร้อมบุตรธิดา1กอง1ทุนโยมกัญญาลิขิตเกษมชัยพร้อมครอบครัวอีกหนึ่งทุนก็ขอโมทนาสาธุและผู้ถวายมหาทานวันนี้ในโรงทานโยมธนพันธ์พิสิทธิ์ศักดิ์โยมสุภัตราทาใสและโยมวัฒนาปัญญารอดโยมหนูแดงกวีสินก็ขอโมทนาคณะที่สองจากพระยุทธนาอภิปัญโยโยมบุญชูพรปัดชิมโยมปุณภาจันทิราเตาสุวรรณและคณะญาติธรรมโยมบงกฎแสงประเสริฐโยมพรทิพย์สอนดาก็ขอบทนาสาธุกันนะวันนี้ก็มีธรรมะสัญจรนะจะไปจรไหนก็ดูกันสองวันก่อนก็น้ำมูกเยอะก็เลยได้พักวันนึงเดี๋ยวเราก็รับพรกันเลยนะตั้งจิตตั้งใจตั้ง
ั้งไว้ให้ดีโอกาสดีๆทำดีให้ได้ลูกหญิงลูกชายทำได้ทุกคนนะตั้งใจนิมนต์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังอักกโตเวปัสสันนานังอักกังตัมมังวิจารณตาอักเกบุตเตปัสสันนานังดักขิไนเยอนุตตะเรอักเกธัมเมปัสสันนานังวิรากุปะสัมเมสุเขอาเกสังเกปัสสันนานังปุญญเกเตอนุตตะเรอาคัสสมิงดานังดะดะตังอักขังปุญญังปวัตติอักขังอายุจวันโนจาสุขังบาลังอากาสทัตตาเมธาวีสมาหิโตเดวะพุโตมนุสโสวาอคัปปโตปโมตติติภวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสทีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารกันนะก็เจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารแล้วก็ร่วมกันทานให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะตักเว้นระยะกันนะ